ถึงวันที่นักเสี่ยงโชคทุกคนรอคอยแล้วนะคะจังหวะนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพี่สาวนะคะตุ๊กตาไม้ใต้ต้นโพที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังมากในโซเชียลขอขึ้นชื่อเรื่องความแม่นและขออะไรก็ได้และเรื่องวันนี้ค่ะเลยพามาดูบรรยากาศการขอพรกับพี่สาวค่ะดูจากด้านหลังนะคะก็จะเห็นว่าคนเริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะแล้ววันนี้ปาไม่ได้ตั้งใจจะมามูหรอกนะคะแค่บังเอิญใส่เสื้อสีขาวมาแล้วก็ขออนุญาตไปต่อแถวก่อนนะคะพี่สาวเป็นเจ้าที่ประจำร้านบีสตอรี่ริมถนนเลียบด่วนรามอินทราลาดพร้าวค่ะจากที่ศึกษามาเขาบอกว่าพี่สาวอ่ะชอบสีขาวชอบไข่มุกบรรยากาศตอนนี้ก็มีคนมาแก้บนนำของมาถวายอย่างต่อเนื่องทางนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะประสบอุบัติเหตุแล้วคันนี้ก็ขอพรให้พี่สาวแบบว่าให้เราอ่ะได้กลับมาเดินได้แล้วตอนนี้พี่ก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วด้วยดูเยอะแล้วเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่อะไรที่ทำให้คนไทยชอบเสี่ยงโชคกันขนาดนี้มีงานวิจัยในแง่จิตวิทยาระบุว่านี่คืออคติเรื่องความเป็นไปได้เมื่อเราคิดว่าเรามีโอกาสที่จะถูกเราก็จะพยายามเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเพื่อมาสนับสนุนความคิดของตนเองค่ะแม้จะยังไม่ถูกก็จะคิดว่าใกล้แล้วแหละมันเฉี่ยวก็เลยงวดนี้มาขออีกค่ะและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหวยมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากเพราะตลอดทั้งปีมีให้ลุ้นถึง24ครั้งและเป็นของคู่กันค่ะเมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็จะต้องมีแผงลอตเตอรี่วางจำหน่ายที่นั่นและอย่างที่เห็นบริเวณหน้าร้านก็จะมีแผงลอตเตอรี่มาวางจำหน่ายอยู่ตลอดแนวยอดขายก็บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้โการเล่นหวยอยู่คู่คนไทยมานานมากอาจเป็นเพราะคนไทยชอบความตื่นเต้นหรือบางคนก็เล่นตามสังคมหรือบางครั้งก็เป็นเพราะเศรษฐกิจบีบรัดแม้การถูกหวยจะเป็นความหวังที่มีโอกาสเพียงน้อยนิดแต่ความหวังก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตใช่ไหมคะอ๋อแม่เห็น1 2 8ลูกโอ้พี่เห็น832